เซียนไก่วัย70ปีโดนยิงเสียชีวิตคาวงเล่าเลยสาเหตุก็มาจากเรื่องของการทะเลาะกันค่ามัดจำขี้วัวพอไปทวงเท่านั้นแหละค่ะโดนยิงเลยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางดึกที่ผ่านมาในพื้นที่ของบ้านมะค่าที่ตำบลลำมูลอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาผู้เสียชีวิตคือนายเอกรินนามแก้วอายุ50ปีเป็นเซียนไก่นะคะถูกยิงที่ศีรษะที่คางที่ไหล่ด้วยอาวุธปืนลูกซองผู้ก่อเหตุคือนายงามนิดอายุ70ปีหลังก่อเหตุเนี่ยไปนั่งรอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะตำรวจไปค้นบ้านพักของผู้ก่อเหตุสิ่งที่ยึดได้คือปืนลูกซองแล้วก็ยังมีลูกกระสุนปืนนี่ลูกกระสุนอีก5นัดมอเตอร์ไซค์เบ็ดเสร็จแล้วก็คุมตัวผู้ก่อเหตุไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่สภ.โนนสูงทีนี้นักข่าวเราสังเกตค่ะว่าผู้ก่อเหตุสีหน้าดูเครียดนะคะตอนไปให้ปากคำเนี่ยไม่ยอมให้ข้อมูลนักข่าวถามอะไรก็ไม่ตอบตำรวจบอกว่าตัวผู้ก่อเหตุให้การบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยผู้ตายนั่งดื่มเหล้าอยู่ด้วยกันกับนายเสน่ห์ที่บ้านซึ่งเป็นบ้านของนายเสน่ห์หลังที่เกิดเหตุนี่แหละจากนั้นตัวผู้ก่อเหตุขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาพอดีเข้าไปร่วมวงเข้าไปจอยด้วยนั่งดื่มกันอยู่3คนผู้ก่อเหตุกับผู้ตายเถียงกันค่ะเรื่องขายขี้วัวก็บอกก่อนหน้านี้เนี่ยผู้ตายมาติดต่อซื้อขี้วัวจากผู้ก่อเหตุจ่ายเงินมัดจำเอาไว้ 1,000 หลังจากนั้นผู้ตายไม่ได้ไปเอาขี้วัวก็เลยมาขอเงินมัดจำคืนครับทีนี้ตัวเลขมันไม่ตรงกันเลยกลายเป็นปัญหาค่ะผู้ตายอ้างบอกว่ามัดจำเงินเอาไว้ 2,500 แต่ผู้ก่อเหตุเขาก็ยืนยันว่ามัดจำเอาไว้ 1,000 คราวนี้ก็เลยกลายเป็นบานปลายทะเลาะกันรุนแรงในขณะที่นายเสน่ห์ก็พูดเข้าข้างผู้ตายเอาปืนมาขู่ผู้ก่อเหตุเขาขึ้นไม่พอใจก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์กลับไปที่บ้านแล้วไปเอาปืนกลับมายิงค่ะนายเสน่ห์กับเพื่อนของผู้ตายอยู่ในเหตุการณ์บอกว่าผู้ตายเป็นคนอัธยาศัยดีนะคะจริงๆแล้วเป็นที่รักของคนในหมู่บ้านบางทีก็มาขอคำปรึกษาเรื่องการเลี้ยงไก่ชนบ้างส่วนตัวผู้ก่อเหตุไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขานิสัยเป็นยังไงเพราะว่าไม่ได้สนิทกันแต่น่าจะเป็นคนใจร้อนแล้วก็อารมณ์ร้อนค่ะประเด็นก็หมางกันมาก่อนเรื่องเองก็ไม่รู้เนาะไม่เกี่ยวไก่ชนไม่ได้เกี่ยวเลยครับหรอคนยิงก็ไม่เคยเล่นไก่เลยก็เรื่องขี้วัวนี่ใช่ไหมเรื่องขี้วัวด้วยได้ด้วยนี่นะคนเหยื่อเสือเผื่อเพอัธยาศัยดีอ๋ออ๋อแต่ตามคนในเขตนี้ตำบลนี้ก็ได้ใครก็รักมันอ่ะก็เหตุอันนี้ผมก็มันพูดอย่างเนาะคือด้วยความเป็นเซียนไก่ชนไงทุกคนก็เข้าใจว่าเอ๊ะเกี่ยวไหมเรื่องพันนันไก่ชนหรืออะไรหรือเปล่าสรุปแล้วทะเลาะกันฆ่ามัดจำขี้วัวตำรวจเนี่ยตรวจสอบอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุก็พบว่ามีใบขออนุญาตอย่างถูกต้องแต่ไม่มีใบขออนุญาตพกพานะคะแจ้ง2ข้อหาค่ะคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาโดยไตร่ตรองไว้ก่อนและพกพาอาวุธปืนหลังจากนั้นก็นำตัวฝากขังศาลจังหวัดนครราชสีมาค่ะครับ